كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของโรงเรียนสถาปนวิชาประวัติศาสตร์นะครับรายการนี้เรามีนัดกันทุกวันจันทร์และวันอังคารนะครับ10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับแล้วก็อย่างที่พี่น้องรับทราบนะช่วงรอมฎอนที่ผ่านมา1เดือนเนี่ยรายการนี้ก็หยุดไปนะครับเพิ่งจะเริ่มในสัปดาห์นี้นะครับส่วนเมื่อวานนี้ก็ต้องขอมาฟกับพี่น้องนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ค่อยสบายนะครับก็เลยไม่ได้มาทำรายการนะวันนี้ก็เลยมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับในส่วนของประวัติศาสตร์นะครับก็ก่อนอื่นนะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตทำไปพร้อมกับพี่น้องเลยนะครับได้ร่วมกันสร้างทำไปพร้อมกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและในส่วนของพี่น้องที่ต้องการสนับสนุนทางมูลนิธิศรัทธาชนทางยาติมทีวีนะครับก็สามารถส่งดาวมาได้นะครับก็ถ้าพี่น้องมีคำถามนะครับมีข้อสงสัยนะครับเราสื่อสารกันทางนี้ได้เลยนะครับก็คือทางหน้า Facebook Live นะครับในขณะที่ทำรายการเนี่ยก็ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ควบคู่กันไปด้วยนะครับก็พี่น้องที่มีคำถามมีข้อเสนอแนะเนี่ยก็ส่งเข้ามาได้นะครับ วันนี้เรื่องที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้ก็คือเรื่องราวของท่านนบีซักริยาอะลัยฮิสลามนะครับสืบเนื่องจากว่าในช่วงรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องก็มีการอิบาดะห์กันเยอะนะครับต้องบอกว่าอิบาดะห์กันเยอะเป็นพิเศษเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการละหมาดในยามค่ำคืนเรื่องของการอ่านอัลกุรอานนะครับเรื่องของการซิกรุลลอฮ์เรื่องของการขอดุอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะคุยกับพี่น้องในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับเนื่องจากเดือนนี้ก็เป็นช่วงของเดือนชาวานนะครับก็เป็นช่วงที่เราเนี่ยก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่เราน่าจะต้องปฏิบัตินั่นก็คือเรื่องของการถือศีลอดสุนัตในเดือนชาวานอีก6วันนะครับทีนี้ที่อยากจะคุยกับพี่น้องในเรื่องของท่านนบีซักริยาเนี่ยเนื่องจากนบีซักริยาเนี่ยมีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ท่านเนี่ยไม่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาท่านพยายามขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาตลอดเวลานะครับก็คือท่านขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยอยากมีลูกนะจนกระทั่งท่านเนี่ยเข้าสู่วัยที่ต้องบอกว่าอายุเยอะแล้วอายุ80แล้วนะครับส่วนภรรยาเนี่ยก็หมดหวังแล้วนะครับถ้าเป็นคนในยุคของเราเนี่ยก็คื อหมดประจำเดือนละเป็นหมันละก็อายุ70ปีแล้วนะครับก็ท่านก็เพิ่งจะมีลูกนะครับตั้งครรภ์เนื่องจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยตอบรับนะครับตอบรับอามานอิบาดะห์ของท่านเนี่ยก็ทำให้ท่านเนี่ยมีลูกนั่นก็คือท่านนบียะฮยานะครับทีนี้ในส่วนของการขอดุอาเนี่ยก่อนที่จะเล่าประวัติของท่านนบีซักริยาเนี่ยในเรื่องของการขอดุอานะครับก็คือเราเนี่ยบางทีเราขอดุอาเราก็ใจร้อนนะอยากให้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยตอบรับเลยนะบางคนเนี่ยเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่ตอบรับดุอาเนี่ยบางท่านก็มีนะจากประสบการณ์ที่ผมได้รู้จักบางคนเนี่ยเปลี่ยนศาสนาเลยก็มีเลยนะก็บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยไม่มีจริงถ้ามีจริงเนี่ยต้องทำให้เขาสมหวังสิเขาอุตส่าห์เป็นบ่าวที่ดีขออัลลอฮ์เขาอุตส่าห์ละหมาดเขาอุตส่าห์ทำนู่นทำนี่ท้ายที่สุดอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่ตอบรับดุอาของเขาเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยหมดหวังนะครับทีนี้ในส่วนของการขอดุอาเนี่ยพี่น้องครับมันมีหลายลักษณะนะครับในการตอบรับเนี่ยประการที่หนึ่งก็คือขอแล้วได้เลยนะข
ขอแล้วได้เลยอย่างเช่นเราเนี่ยจะไปลูกเราจะไปสอบเข้าเรียนต่อเนี่ยตอนนี้เขาประกาศผลเนี่ยได้หรือไม่ได้เนี่ยตอบรับหรือไม่ตอบรับเนี่ยเราทราบเลยนะหนึ่งก็คือขอแล้วได้เลยนะสองก็คือขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ตอบรับในทันทีนะครับแต่ประวิงเวลาการตอบรับไว้เหมือนกับท่านนบีซักริยาเนี่ยเป็นต้นนะครับก็คือท่านขอจนกระทั่งท่านอายุ80ปีแต่ท่านเนี่ยไม่สิ้นหวังนะครับพยายามอิบาดะห์ให้มากขึ้นเฝ้าอ้อนวอนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งอะไรครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดุอาเมื่อท่านอายุ80ปีแล้วนะครับอันนี้ประการที่2ก็คือขอแต่ได้ช้านะครับประการที่3ก็คือขอแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งอื่นที่เป็นประโยชน์มากกว่าให้กับเขานะขออย่างหนึ่งแต่ได้อย่างหนึ่งสมมติว่าลูกเราเนี่ยอยากจะได้มอเตอร์ไซค์ละเกินอยากจะได้บิ๊กไบค์นะเป็นไงครับขออย่างหนึ่งแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับอีกอย่างหนึ่งให้เป็นจักรยานแทนเพราะรู้ว่าโอ้โหถ้าคนคนเนี้ยได้รถมอเตอร์ไซค์ไปเป็นยังไงครับจะต้องอาจจะแข้งขาหักอะไรลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานสิ่งอื่นที่เป็นประโยชน์มากกว่าเนี่ยให้นะครับประการที่สี่ก็คือขอแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ตอบรับนะแต่ว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลดบาลาให้กับเขานะขจัดบาลาให้กับเขาแทนนะครับขออย่างหนึ่งแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขจัดบาลาให้กับเขาแทนนะครับแล้วก็ประการที่5ก็คือขอวันนี้ก็ได้ในส่วนของได้ในวันกิยามะห์นะครับก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ตอบรับในโลกนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการขอดุอาเนี่ยถ้ามันครบชรัตครบเงื่อนไขของการขอดุอาเนี่ยเป็นยังไงครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบรับเหมือนกับที่ท่านนบีซักริยาเนี่ยท่านขอเนี่ยและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตอบรับแต่ตอบรับช้าเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรครับเป็นสิ่งหนึ่งนะเป็นวิธีการหนึ่งที่พวกเราเนี่ยต้องเอาเป็นแบบอย่างท่านนบีซักริยานะครับทีนี้ทีมงานถ้าพร้อมนะขึ้น PowerPoint เลยนะนี่ก็คือท่านนบีซักริยานะผมไม่มีรีโมทนะทีมงานเลื่อนเลยนะคือในส่วนของประวัติของท่านนบีต่างๆเนี่ยพี่น้องครับผมเอามาจากหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือหนังสือ25ศาสดาในศาสนาอิสลามซึ่งแปลและเรียบเรียงโดยท่านอาจารย์อรุณบุญชมนะครับก็คือในส่วนของตำราประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็มีหลายตำราบางท่านบอกอ่านเล่มนี้มาทำไมเนื้อหาที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆเนี่ยในเล่มนู้นเอ่ยอย่างนู้นในเล่มนี้เอ่ยอย่างนี้ต้องบอกว่าในส่วนของนบีซักริยาเนี่ยพี่น้องครับถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานเพียงแค่8อายะห์เท่านั้นนะครับ8อายะห์ในอัลกุรอานเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องราวของท่านเนี่ยน้อยมากแต่ที่หยิบจับมาพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยก็เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้ดูนะครับความมานะอุตสาหะในการอิบาดะห์ของท่านนะครับนบีซักริยาเนี่ยเป็นบุตรของท่านดานนะครับดานก็เป็นบุตรของมุสลิมเป็นบุตรของท่านซอดูกนะครับโดยเชื้อสายของท่านเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากท่านนบีสุไลมานนะครับซึ่งเป็นบุตรของนบีดาวูดนะครับแล้วก็ไล่ไปจนถึงนบียากูบเลยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเชื้อสายของท่านเนี่ยคือที่นบีอิบรอฮีมเนี่ยได้ขอดุอาไว้นะที่ให้วงวานของท่านเนี่ยได้เป็นนบีนะครับแล้วก็ในส่วนของนบีซักริยาเนี่ยเวลาไล่ไปถึงยากูบก็คือแสดงว่าท่านเนี่ยก็อยู่ในวงวานของบันีอิสราเอลนะครับเพราะอิสราเอลก็เป็นชื่อย่อของท่านนบีซักริยานะครับโดยในประวัติในที่กุรอานเล่าไว้เนี่ยก็คือนบีซักริยาแล้วก็ภรรยาเนี่ยอุทิศตนรับใช้บ้านของอัลลอฮ์ที่เยรูซาเล็มนะครับที่ไบตุลมักดิสที่นั่นนะท่านเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็คือเอาง่ายๆก็คือวนเวียนไม่ได้ไปไหนเลยนะครับรับใช้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุทิศตนเลยนะครับไม่ใช่แค่ท่านคนเดียวนะภรรยาของท่านเนี่ยเหมือนกับพี่น้องนึกภาพตอนที่เราไปอิติกาฟที่มัสยิดเนี่ยเวลาที่เราไปเป็นไงครับเวลาที่เราไปก็บางทีเนี่ยพอคนกลับกันหมดปุ๊บเราปิดไฟนอนแล้วคือแต่ว่า
เราไปเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยบางทีเราก็ยังมีอาการมีความรู้สึกที่บอกว่าเบื่อนะแต่นบีซักริยาเนี่ยอุทิศตนรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์อยู่ที่นั่นเลยรับใช้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเลยเหมือนกับถวายตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเลยโดยชื่อของท่านเนี่ยอย่างที่บอกข้างต้นก็คือถูกเอ่ยไว้ในอัลกุรอานเพียงแค่8ครั้งนะครับในซูเราะห์มัรยัมแล้วก็ซูเราะห์อาลอิมรอนนะครับและเรื่องราวเนี่ยก็ถูกกล่าวซ้ำๆกันด้วยนะครับก็คือเรื่องราวโดยเฉพาะตอนที่ท่านเนี่ยเกี่ยวข้องกับพระนางมัรยัมนะครับเพราะตอนที่พระนางมัรยัมตั้งครรภ์เนี่ยท่านก็เหมือนกับสังคมเนี่ยที่เขาบอกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแต่โซเชียลอิมแพคเนี่ยผลกระทบทางสังคมเนี่ยรุนแรงกว่าเนี่ยพระนางมัรยัมก็ได้รับผลกระทบทางสังคมเพราะว่าตั้งครรภ์โดยที่ไม่มีสามีพอตั้งครรภ์โดยที่ไม่มีสามีเนี่ยก็ถูกสังคมเนี่ยตาหน้าว่าเธอเนี่ยไปมีชู้บ้างไปมีเพศสัมพันธ์กับคนคนนี้บ้างนะจนกระทั่งอะไรครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลายืนยันความบริสุทธิ์ของพระนางมัรยัมทีนี้ช่วงนั้นเองพระนางมัรยัมก็จากบ้านมาแล้วก็มาอยู่กับท่านนบีซักริยานะครับโดยนบีซักริยาเนี่ยท่านถูกส่งมาเพื่อเรียกร้องไปสู่เตาฮีดนะครับการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาในหมู่ของชาวบันิอิสรออีลนะครับคือเรียกร้องไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่ทำชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาคือหน้าที่หลักๆของท่านในเวลานั้นก็เป็นอย่างนี้เนื่องจากเริ่มมีผู้คนที่ปฏิเสธแล้วก็เนื่องจากมีผู้คนที่ ทำชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะครับโดยภรรยาของท่านเนี่ยเป็นลูกหลานของท่านอิมรอนนะพอชื่ออิมรอนเนี่ยพี่น้องน่าจะคุ้นๆนะครับก็คืออิมรอนเนี่ยก็เป็นคุณพ่อของพระนางมัรยัมนะครับโดยความปรารถนาสูงสุดของนบีซักริยาแล้วก็อิมรอนด้วยนะไม่ใช่นบีซักริยาคนเดียวนะอยากจะมีบุตรนะทีนี้โดยฝ่ายของอิมรอนเนี่ยก็อยากจะมีบุตรมากนะครับแล้วก็ต้องการให้ลูกเนี่ยเป็นท่านนบีด้วยนะครับโดยนบีซักริยาเนี่ยเข้าสู่วัยชราแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็ยังไม่ตอบรับดุอาของท่านนะครับโดยสามีของน้องสาวภรรยาเนี่ยก็เสียชีวิตในขณะที่นางกำลังตั้งครรภ์ก็คือท่านอิมรอนเนี่ยก็เสียชีวิตนะครับทีนี้ก็กลายเป็นว่าภรรยาของอิมรอนเนี่ยก็เป็นน้องสาวของท่านนบีซักริยาเนี่ยก็เหมือนกับอะไรครับตั้งครรภ์อยู่พี่น้องนึกภาพของพระนางอามีนะเนี่ยตอนที่ท่านอับดุลลอฮ์พระนางอามีนะซึ่งเป็นคุณแม่ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตอนที่ท่านอับดุลลอฮ์เดินทางไปค้าขายเนี่ยภรรยาก็ตั้งครรภ์อยู่เสร็จเรียบร้อยอับดุลลอฮ์ก็เสียชีวิตท่านนบีก็กำพร้าตั้งแต่ยังเล็กเลยนะทีนี้น้องสาวภรรยาเนี่ยก็ลักษณะเดียวกันก็คือสามีก็เสียชีวิตนะครับพอสามีเสียชีวิตเนี่ยนางก็ตั้งครรภ์ลูกสาวอยู่นางก็เลยอะไรครับไปบนบานที่ไบตุลมักดิสนั่นเองนะครับบนบานว่าถ้ามีลูกเนี่ยนางจะให้ลูกของนางเนี่ยรับใช้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเหมือนกับอะไรครับไปสาบานไว้เลยว่าจะมอบลูกเนี่ยเพื่อรับใช้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเหมือนกับที่ท่านนบีซักริยาแล้วก็ภรรยาเนี่ยทำนะโดยนางคิดอย่างเต็มที่เลยครับว่าอะไรครับว่าลูกในท้องของนางเนี่ยจะต้องเป็นผู้ชายนะครับแต่ท้ายที่สุดนะก็คือลูกในท้องของนางเนี่ยก็เป็นผู้หญิงนะครับก็คือพระนางมัรยัมนั่นเองแต่ว่าในเมื่อนางเนี่ยได้เหมือนกับได้สาบานไปแล้วว่าจะมอบลูกเนี่ยเพื่อให้ลูกเนี่ยได้รับใช้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเวลาที่มีผู้หญิงเนี่ยนางก็ยังเป็นไงครับนางก็ยังให้ลูกของนางเนี่ยได้รับใช้บ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่ไบตุลมักดิสที่นั่นนะครับเหมือนกับอุทิศตนไปเลยนะโดยในอัลกุรอานนะครับได้กล่าวถึงเรื่องราวของพระนางมัรยัมตรงนี้นะครับบอกว่าคุณแม่ของพระนางมัรยัมเนี่ยก็คือบอกว่าวะอิสกอลาติมรออาตุอิมรอนร็อบบีอินนีนะซัตตุลกามาฟีบัตนีมูฮัรรุน
ฟาตากอบบัลมินนีอินนกะอันตัสสามีอุนอาลีมนะครับโดยความหมายก็คือว่าจงรำลึกถึงขณะที่ภรรยาของอิมรอนกล่าวว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์แท้จริงข้าพระองค์ได้บ่นไว้ว่าให้สิ่งนี้หมายถึงบุตรเนี่ยที่อยู่ในครรภ์ของข้าพระองค์ถูกเจาะจงอยู่ในฐานะผู้เคารพอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์และรับใช้พระองค์เท่านั้นดังนั้นขอพระองค์ได้โปรดรับจากข้าพระองค์ด้วยเถิดแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ยิ่งคือคุณแม่ของพระนางมัตยัมเนี่ยก็อยากให้ลูกของท่านเนี่ยเป็นนบีเป็นรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับท่านนบีซักริยานะครับก็ไปบ่นบานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไบตุลมักดิสนะครับทีแรกคลอดลูกออกมาเนี่ยเป็นไงครับก็รู้สึกผิดหวังนะครับที่ลูกเนี่ยไม่ใช่ลูกชายนะครับแต่เวลาที่ลูกออกมาแล้วเนี่ยก็เลยอะไรครับก็เลยต้องทำตามที่ได้บ่นบานไว้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็รับดุอาตรงนี้นะครับโดยพระองค์เนี่ยได้ปกป้องพระนางมัรยัมนะครับให้พ้นจากความผิดนะครับโดยไม่ให้มีชายใดเนี่ยมาแตะต้องในตัวของพระนางมัรยัมนางก็ได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นั่นได้อย่างเต็มที่เลยนะครับ ในซูเราะห์อาลอิมรอนนะครับอายะห์ที่36นะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าฟาลัมมาวะดออัตฮากอลัตร็อบบีอินนีวะดอตุฮาอุนซาวัลลอฮุอะละมุบิมาวะดออัตวะไลซัซซะกะรุกันอุนซาวะอินนีซัมมัยตุฮามัรยะมะวะอินนีอูอีซุฮาบิกะวะซุรียะตะฮามินัชชัยฏอนิรอญีมนะครับในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่36นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าครั้นเมื่อนางได้คลอดบุตรนางก็กล่าวว่าโอ้พระเจ้าของข้าพระองค์แท้จริงข้าพระองค์ได้คลอดบุตรเป็นหญิงและอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ดียิ่งกว่าบุตรที่นางได้คลอดมาและใช่ว่าเพศชายนั้นจะเหมือนเพศหญิงก็หาไม่และข้าพระองค์ได้ตั้งชื่อเขาว่ามัรยัมและข้าพระองค์ขอต่อพระองค์ให้คุ้มครองนางและลูกของนางให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกขับไล่นะนี่ตรงนี้พี่น้องครับก็คืออะไรครับเวลาที่คลอดลูกออกมาแทนที่ถ้าเป็นอาหรับเนี่ยในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราเรียกว่ายุคยาฮิลิยะเนี่ยถ้าผิดหวังแบบนี้เป็นไงครับลูกสาวก็จะต้องถูกฝังแล้วแต่คุณแม่ของพระนางมัตยัมเนี่ยไม่คิดแบบนั้นแล้วก็ที่คิดว่าลูกของนางจะได้เป็นนบีเป็นรอซูลเนี่ยก็นางก็ผิดหวังนะแต่ว่านางก็ยอมรับนะครับบอกว่าแล้วก็ไม่ใช่ว่าลูกสาวเนี่ยก็จะเหมือนลูกชายลูกชายก็ใช่ว่าจะเหมือนลูกสาวนะครับนางตั้งชื่อเด็กคนน้อยคนนี้ว่ามัรยัมนะครับแล้วก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์เนี่ยให้พ้นจากอะไรครับชัยฏอนนะครับแล้วก็ไม่ได้ขอแค่ลูกอย่างเดียวแต่ยังขอถึงลูกหลานของพระนางมัรยัมให้พ้นจากการล่อลวงของชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งด้วยนะตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีลูกนะครับเป็นยังไงครับหน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องเลี้ยงดูเขาให้ดีนอกจากนั้นสิ่งสำคัญของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็คือการขอดุอาให้กับลูกนะครับโดยไม่ให้ชัยฏอนเนี่ยมายุ่งเกี่ยวกับเขาเพราะฉะนั้นพระนางมัรยัมก็เลยถูกปกป้องนะครับให้พ้นจากการล่อลวงของชัยฏอนนะครับทีนี้อย่างที่บอกนะครับพระนางมัรยัมเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่ว่าคุณแม่ก็ต้องทำตามที่ได้บ่นบานไว้นะครับในส่วนของครอบครัวของท่านนบีซักริยาเนี่ยก็เป็นผู้ที่รับใช้บ้านของอัลเลาะห์ซึ่งจะมีนักวิชาการมาประชุมกันที่นั่นเยอะนะครับมีคนที่มาถวายตัวเพื่อรับใช้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไบตุลมักดิสเนี่ยเยอะนะครับแต่ส่วนของนบีซักริยาเนี่ยท่านจะแยกตัวออกมาจากตรงนั้นนะครับที่ในกุรอานใช้คำว่าเมียรอบนะครับก็คือเป็นสถานที่ที่นบีซักริยาเนี่ยได้ใช้ในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อยู่ใกล้ๆไบตุลมักดิสเหมือนกันนะครับทีนี้ในกุรอานเนี่ยก็เอ่ยถึงช่วงว่าตอนที่พระนางมัรยัมเนี่ยต้องหนีจากบ้านเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อคำคอรหาที่บอกว่านางเนี่ย
ตั้งครรภ์โดยที่อะไรครับนำแอบไปมีเพศสัมพันธ์กับคนคนนี้มาเนี่ยก็นางก็ต้องย้ายมานะครับทีนี้ก็มีการประชุมกันนะครับในส่วนของคนที่อยู่ที่ที่มารับใช้ที่เหมือนกับที่ไบตุลมักติสตรงนั้นที่เมียรอบที่นบีซักริยาอยู่เนี่ยว่าอะไรครับว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้รับการไว้วางใจให้ดูแลพระนางมารยัมนะครับที่ต้องหนีมาตรงนั้นเนี่ยผลการจับฉลากก็คือท่านนบีซักริยานะครับได้เป็นผู้ที่ดูแลพระนางมารยัมนะครับทีนี้ข้อดีก็คือที่นบีซักริยาได้ดูแลเนี่ยข้อดีก็คือว่าอะไรครับก็คือว่าพระนางมัรยัมเนี่ยเป็นลูกของน้องภรรยาอยู่แล้วนะเท่าพูดง่ายๆก็คือเป็นหลานนะครับแต่ว่าเป็นหลานที่เป็นหลานทางภรรยานะครับเพราะฉะนั้นก็มีความใกล้ชิดกันอยู่แล้วนะครับความเคอะเขินอะไรต่างๆเนี่ยก็น้อยนะครับแต่อย่างที่บอกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปดูแลใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะครับในช่วงที่ในส่วนของความเป็นส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปล่วงเกินตรงนั้นนะครับแต่เวลาที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนบีซักริยาก็จะคอยดูแลคอยปกป้องพยานอันตรายและที่สำคัญก็คือคอยหาอาหารให้นะครับทีนี้ต้องบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยรับรองพระนางมารยัมนะครับนางก็เลยเกิดมาท่ามกลางนะครับสภาพบรรยากาศของการอิบาดะห์โดยในชีวิตของนางเนี่ยก็ไม่เคยปะปนกับผู้ชายนะครับไม่เคยมีผู้ชายมาถูกเนื้อต้องตัวนางเลยนะครับเหมือนกับเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องนะครับโดยนบีซักริยาเนี่ยรู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยยกเกียรติของพระนางมารยัมนะครับโดยทุกครั้งที่พระนางมารยัมเนี่ยอยู่ในเมียรอบนะนบีซักริยาเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นอาหารแล้วก็ผลไม้เนี่ยต่างๆมากมายเลยนะครับจนกระทั่งนบีซักริยาเนี่ยสงสัยนะครับแล้วก็ถามพระนางมารยัมว่าเธอเนี่ยได้สิ่งนี้มาจากที่ไหนนะครับพระนางมารยัมก็จะตอบว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นผู้ที่ประทานริสกีมาให้กับผู้ที่พระองค์เนี่ยทรงประสงค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยพี่น้องครับถ้าเรายึดมั่นเราไว้ใจในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเหมือนกับที่กุรอานบอกไว้มายัตตะกินละใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงความยำเกรงมากเลยยะจะอัลลอฮูมักรอจาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ทางออกกับคนคนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระนางมารยัมเนี่ยก็ได้รับการปกป้องได้รับการดูแลจากพงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโดยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ประทานริสกีให้กับนางในขณะที่นางต้องอยู่ตรงนั้นนะครับพี่น้องครับเราจะพบกันถึงเวลา 11 นาฬิกานะครับช่วงนี้พี่น้องอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับพักสักครู่หนึ่งครับโคโรหรือซูเปอร์เรดมอสสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงแอสตาแซนทินสูงมากแถมยังอุดมไปด้วยน้ำมันสกัดเย็นหลากหลายชนิดอาทิเช่นน้ำมันลินซีดน้ำมันจมูกข้าวสารสกัดจากถั่วเหลืองน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นน้ำมันโบราณน้ำมันงามอนน้ำมันโหระพาญี่ปุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสน้ำมันแบล็กซีดหรือฮาปาตุสโซดาเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโรได้รวมคุณสมบัติดีๆไว้อย่างครบถ้วนโคโรมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงสมองช่วยป้องกันสุขภาพดวงตาป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาช่วยสร้างความแข็งแรงต่อร่างกายและกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยลดอาการข้อมือเสื่อมช่วยป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียโคโรกล่องละ850บาทซื้อ2แถม1แถมฟรีหน้ากากผ้าติดต่อโทร0859390150มากกว่าการฟังวิทยุธรรมดาวิทยุที่ครบทุกฟังก์ชันกับวิทยุรุ่นลูกซอและสามารถเชื่อมต่อกับ USB หรือ Micro SD Card และยังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคุณได้อีกด้วยวิทยุรุ่นลูกซอและจะทำให้คุณใกล้ชิดกับศาสนามากขึ้นใช้งานง่ายพกพาได้ซื้อเป็นของขวัญก็ถูกใจซื้อไปใช้ก็กำไรชีวิตพิเศษถ้าคุณสั่งซื้อตอนนี้รับทันที Micro SD Card 16 GB ที่รวบรวมสุรต่างๆไว้อย่างมากม
มาย114สูเราะห์และการบรรยายศาสนาโดยวิทยากรจากยะตีมทีวีในราคาเพียง999บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดครับ999บาทเท่านั้นวิทยุรุ่นลูกสอแล้วโทรมาตอนนี้เลยที่หมายเลข02-024-9702ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิตที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดธรรมชาติและสารสกัดจากเบต้ากลูแคนที่สกัดจากยีสต์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพบำรุงและกระตุ้นความแข็งแรงให้เม็ดเลือดขาวทำให้ร่างกายแข็งแรงป้องกันและกำจัดเชื้อโรคหรือไวรัสต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายดูแลตัวเองและคนที่คุณรักได้ในราคาพิเศษสุดๆ1กล่องปกติ 1,550 บาทสำหรับ50สายแรกพิเศษไปเลย2กล่องเพียง 2,400 บาทเท่านั้นยังไม่พอถ้าซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก1กล่องเหลือเพียง 3,600 บาทเท่านั้นสนใจติดต่อยะตีมทีวี020249702โรงเรียนศรัทธาชนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา2563รับสมัครนักเรียนจบม.3เข้าศึกษาต่อชั้นสนวี1และตำพีดี1ชั้นเตรียมภาษารับจำนวนจำกัดเรียนห้องแอร์และพักห้องแอร์คุณสมบัติอายุไม่ต่ำกว่า15ปีเพศชายและหญิงจบมัธยมศึกษาปีที่3มีพื้นฐานการเรียนอัลกุรอานเรื่องอื่นๆที่โรงเรียนต้องการสนใจสมัครได้ที่065-886-2000 065-886-3000อำนวยการสอนโดยอาจารย์อมีนเห็มเสริมและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสุนนะสืบสารกุรอานทางนำเลิศล้ำภาษาต้องที่โรงเรียนศรัทธาชนเรียนเชิญครับบริหารงานโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าكتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا สลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับคุณมูฮัมหมัดคำใบใหญ่นะครับบอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับคุณนิวัฒน์โพบางบอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์รับชมอยู่ที่บุรีรัมย์ชัดเจนนะครับพี่อัสมานะครับคุณอิสมีอัสมาบอกอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอาจารย์ทุ่งคู่ชัดเจนนะครับอย่าหลักมุ่นเราคอยรอนนะครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์รายการต่างๆของทางยะตีมทีวีด้วยนะครับก็อย่าหลักมุ่นเราคอยรอนนะครับก็ทุกท่านเนี่ยก็เหมือนกับเป็นแฟนพันธุ์แท้ของยะตีมเลยนะครับเข้ามาในทุกช่วงรายการเลยนะครับโดยพี่น้องครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของนบีซักริยานะครับก็สาเหตุที่อยากจะคุยเรื่องนี้คุยเรื่องประวัติของนบีซักริยาเนี่ยก็เนื่องจากว่านบีซักริยาเนี่ยเป็นต้นแบบนะครับของการที่เขาเนี่ยไม่เลิกวอนขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคือเขาเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสม่ำเสมอนะครับจนกระทั่งอายุ80ปีเนี่ยก็ยังไม่เลิกขอนะครับจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยตอบรับดุอาของท่านนะครับโดย ในช่วงที่ตอบรับดุอาเนี่ยต้องบอกว่าภรรยาเนี่ยก็เริ่มก็เป็นหมันแล้วนะครับอายุ70ปีนะแต่ต้องบอกว่าถ้าอัลลอฮ์จะให้เนี่ยใครก็ห้ามไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ได้รับในสิ่งที่ท่านขอนะครับในขณะที่ท่านอายุ80ปีแล้วนะครับทีนี้ถ้าเป็นในยุคของเราเนี่ยโอ้โหก็คงจะอะไรครับจะเกิดคำถามมากมายนะแต่ในช่วงนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยถ้าอัลลอฮ์อย่างที่บอกเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เนี่ยใครก็ห้ามไม่ได้นะครับในซูเราะห์มะริยัมนะครับอายะห์ที่5นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าวะอินนีคิฟตุลมาวาลิยะมิน
วารออีวากานาติมรออติอากิรุนฟาฮาปลีมิลลาดุงกาวาลียานะครับและแท้จริงข้าพระองค์กลัวลูกหลานของข้าพระองค์ภายหลังการตายของข้าพระองค์และภรรยาของข้าพระองค์ก็เป็นหมันด้วยดังนั้นขอพระองค์ทรงโปรดประทานทายาทที่ดีจากข้าพระองค์แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดอันนี้ก็คือเป็นดุอานะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยที่นบีซักริยาเนี่ยหมั่นขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคือในขณะที่ขอเนี่ยพี่น้องดูนะครับเพราะบอกว่าวากานาติมรออติอากิรุนนะครับก็คือภรรยาของเขาเนี่ยก็เป็นหมันแล้วนะอายุมากแล้วนบีซักริยาก็ผมงอกแล้วนะที่ในกุรอานอธิบายไว้เนี่ยผมงอกแล้วเรียงเรียวแรงก็ถดถอยแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกเนี่ยท่านไม่เลิกขอดุอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตอบรับดุอาของท่านนะครับในอายะที่6นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวว่ายาริซูนีว่ายาริซูมินอาลียะกูบะวะจอัลฮูร็อบบีรอดียานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าผู้ซึ่งจะสืบทายาทแทนข้าพระองค์และสืบทายาทจากตระกูลของยากูบและขอพระองค์ทรงโปรดให้เขาเป็นที่โปรดปรานด้วยข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์อันนี้ก็เป็นดูอานะครับที่นบีซักริยาขอตรงนี้เองนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าให้พวกเราฟังนะครับว่านบีซักริยาเนี่ยได้ขอดูอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในลักษณะแบบนี้นะครับในที่สุดนะครับมาลาอิกะฮ์เนี่ยก็มาแจ้งข่าวดีกับท่านนบีซักริยานะครับขณะที่นบีซักริยากำลังทำการละหมาดสุญูดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมาลาอิกะฮ์ก็มาแจ้งข่าวดีนะครับโดยบอกว่ายาซักริยาอินนานูบัชชิรุกะบิกูลามินอิสมูฮูยะฮยาลัมนัจอัลละฮูมิงกอบลูซามียาโอซักริยาเอ๋ยแท้จริงเราได้แจ้งข่าวดีแก่เจ้าซึ่งลูกคนหนึ่งเขาคือยะฮยานะครับในซูเราะห์มะรยัมอายะที่7นะครับคือตรงเนี้ยพี่น้องครับ1ก็คือมันสอนเราหลายประการนะในเรื่องของการขอดุอาของนบีซักริยานะครับ1ก็คืออะไรครับนบีซักริยาเนี่ยเฝ้าวอนขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดุอานะครับทีนี้ในการตอบรับดุอาเนี่ยประการที่สองที่ตรงนี้สอนเราก็คือในการตอบรับดุอาเนี่ยไม่ใช่ว่าขอแล้วจะได้เลยนะแต่ขึ้นอยู่กับผู้ที่ให้นะนั่นก็คือขึ้นอยู่กับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์เนี่ยจะตอบรับเราเมื่อไหร่นะคือมันมีสำนวนไทยนะที่บอกว่าน้ำหยดลงบนหินเนี่ยนานวันหินมันก็กร่อนนะคือตรงเนี้ยพี่น้องนึกภาพนะขอวันนี้ยังไม่ได้นบีซักริยาเฝ้าวอนขอวอนขอเนี่ยจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับเนี่ยมันก็เป็นต้นแบบให้กับเราในเรื่องของการขอนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยบางคนเนี่ยขอเวลาไม่ได้ดั่งใจเป็นไงครับนึกปฏิเสธอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีจริงหรอกอะไรเงี้ยก็ไปวอนขอต่อสิ่งอื่นที่เขาคิดว่ามันจะได้แบบนั้นนะแต่ท้ายที่สุดก็เป็นยังไงครับในขณะที่หัวใจป่วยแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็เพิ่มอาการป่วยให้กับเขาไปอีกนะตรงเนี้ยประการที่สามที่เรื่องนี้สอนเราก็คือ ในส่วนของชื่อยะฮยาเนี่ยพี่น้องครับนักอธิบายกุรอานบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครชื่อนี้เลยนะครับและชื่อยะฮยาเนี่ยก็คือเป็นชื่อที่มาลาอิกะฮ์ญิบรีลเนี่ยมาบอกกับนบีซักริยาว่าเด็กคนเนี้ยชื่อว่ายะฮยานะครับเป็นชื่อที่ยะฮยาก็คือผู้ที่ให้ชีวิตนะครับผู้ที่มีชีวิตคือตรงนี้ก็คือมันเป็นความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เด็กน้อยคนนี้เกิดมานะครับเพราะฉะนั้นชื่อตรงนี้ก็คือเป็นชื่อที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ประทานให้กับนบีซักริยาเลยนะว่าลูกของท่านเนี่ยชื่อยะฮยานะครับในอายะที่8นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่ากอลาร็อบบีอันนายากูนูลีกูลามุนวากานาติมรอติอากิฟวากอตบาลักตูมีนั่นกีบาริอติยานะครับความหมายก็คือเขากล่าวว่า
ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะมีลูกได้อย่างไรในเมื่อภรรยาของข้าพระองค์ก็เป็นหมันและก็บรรลุเข้าสู่วัยชราแล้วนะครับคือนบีซักริยาก็ถามกับมาลาอิกะห์นะแต่อย่างที่บอกเนี่ยถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เนี่ยใครก็ห้ามไม่ได้เหมือนกับที่เรากล่าวหลังละหมาดเนี่ยเป็นคำวิริดหลังละหมาดอัลลอฮุมมาลามานิอาลีมาอาตอยตาวลามุติยาลีมามานะตาคือถ้าอัลลอฮฺจะให้เนี่ยใครก็ห้ามไม่ได้ในทางกลับกันถ้าอัลลอฮฺไม่ให้เนี่ยให้เราพยายามมากแค่ไหนเนี่ยก็ไม่บังเกิดผลเหมือนบางคนที่เขาอยากจะมีลูกเนี่ยดาราที่เขามีสตางค์เยอะแยะเนี่ยโอ้โหไปทำกิ๊บพยายามอยากจะมีลูกหมดกันเป็นล้านเป็น10ล้านท้ายที่สุดถ้าอัลลอฮฺไม่ให้เนี่ยให้เราพยายามแค่ไหนทั้งที่ทฤษฎีเดียวกันนะบางคนไปทำกิ๊บเนี่ยเอาไข่ออกมาเอาสุจิเข้าไปผสมนะแต่ถ้าอัลลอฮ์จะให้เนี่ยเป็นไงครับบางคนก็ทำได้แต่บางคนเนี่ยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ตอบรับเนี่ยเป็นไงครับให้พยายามแค่ไหนให้หมดสตังค์ไปเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่บังเกิดผลตรงนี้ก็เหมือนกันนบีซักริยาก็ตั้งคำถามนะครับบอกว่าข้าพระองค์จะมีลูกได้อย่างไรในเมื่อภรรยาของข้าพระองค์เนี่ยก็เป็นหมันแล้วก็ชราแล้วนะครับโดยมาลาอิกะห์ญิบรีลเนี่ยก็ตอบในอายะห์กุรอานนะครับบอกว่ากอลากาซาลิกะกอลาร็อบบุกะบะวะอะลัยยะไฮนะวะกอดคอลักตุกะมิงกอบลูวะลัมตะกูชัยอาเขาในที่นี้ก็คือมาลาอิกะห์ได้กล่าวว่าการนั้นก็ดีพระเจ้าของเจ้าได้ตรัสว่ามันง่ายสำหรับข้าและแน่นอนข้าได้บังเกิดเจ้ามาก่อนเมื่อเจ้ายังไม่ได้เป็นสิ่งใดนะครับคือยิบรีลก็อธิบายก็บอกกับท่านนบีซักริยาว่าณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออย่างที่บอกเนี่ยถ้าอัลลอฮ์จะให้เป็นเนี่ยอะไรก็บังเกิดได้หมดนะถึงแม้ว่าภรรยาของท่านเนี่ยจะเป็นหมันก็ตามพี่น้องนึกภาพนะหญิงเป็นหมันก็ตั้งครรภ์ได้ถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การอนุมัตินบีพระนางมัรยัมเนี่ยยิ่งประหลาดกว่ายิ่งอัศจรรย์ใจกว่าภรรยาของนบีซักริยาอีกนะเพราะอะไรครับเ พราะตั้งครรภ์โดยที่ไม่มีสามีนะโดยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้มาลาอิกะห์นำวิญญาณมาใส่ในครรภ์ของพระนางมัรยัมนะอันนี้อัศจรรย์ใจแล้วนะแต่ในการสร้างอาดัมสร้างพระนางฮาวะอัศจรรย์ใจยิ่งกว่าอีกนะครับคืออะไรครับอาดัมสร้างมาโดยที่ไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่นะพระนางมัรยัมเนี่ยอะไรครับไม่มีแค่ไม่มีสามีนะแต่ตั้งครรภ์แต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างนบีอาดัมไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่นะครับแล้วก็สร้างพระนางฮาวะเนี่ยโดยเอาชิ้นส่วนนะครับเอากระดูกซี่โครงของนบีอาดัมออกมานะครับแล้วก็ใส่วิญญาณเข้าไปก็กลายเป็นพระนางฮาวะพี่น้องเห็นไหมครับว่าถ้าลอสุปตะลาจะสร้างจะให้เนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายดายสำหรับพระองค์นะครับแต่ถ้าเป็นในยุคของเราคิดเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นได้ยังไงผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงไม่เป็นหมันแล้วไม่มีประจำเดือนแล้วไข่ไม่ตกแล้วอสุจิไปจะไปผสมกับอะไรถ้าเป็นในยุคของเราเนี่ยเราก็คิดว่ายากหมดแต่ดูวิธีการสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพต่างๆเนี่ยณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นเรื่องง่ายหมดนะอย่างที่บอกเนี่ยอาดัมไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่นะครับการสร้างประเภทที่สองเนี่ยคืออะไรครับพระนางฮาวะเอาชิ้นส่วนของอาดัมมาแล้วก็สร้างไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่นะพูดง่ายๆก็คือมีส่วนของผู้ชายอย่างเดียวนะสร้างประเภทที่3คือพระนางท่านนบีอีซาโดยที่ไม่มีพ่อนะครับในส่วนของพวกเราเนี่ยก็คืออะไรครับอสุจิของพ่อแล้วก็อสุจิของแม่นะอันนี้ก็เป็นการสร้างใน4ลักษณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นเรื่องง่ายนะครับอย่างที่ยิบรีลเนี่ยได้บอกกับท่านนบีซักริยานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังกล่าวอีกนะครับในอัลกุรอานบอกว่ากอลาร็อบบิจอัลลีอายะกอลาอายะตุกะอัลลาตุกัลลิมันนาตาซาลาตาลายาลีซาวียานะครับท่านนบีซักริยาก็ขอจากบอกกับมาลาอิกะห์ว่าอะไรครับข้าแต่
พระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดทําให้มีสัญญาณแก่ข้าพระองค์ด้วยพระองค์ทรงตรัสว่าสัญญาณของเจ้าคืออย่าพูดกับใครเป็นเวลา3คืนทั้งที่เจ้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับอันนี้ในซูเราะห์มารยัมอายะห์ที่10นะคือนบีซักริยาตอนนี้ดีใจมากนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดุอาของท่านให้ท่านมีบุตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยอะไรครับเดี๋ยวจะไปบอกกับภรรยาว่าเธอเนี่ยจะตั้งครรภ์ขอเครื่องหมายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องหมายของนบีซักริยาที่ได้รับคืออะไรครับการที่เขาจะไม่พูดกับใครเป็นเวลา3คืนนะครับก็คือ3วัน3คืนนั่นเองทั้งที่โดยปกติแล้วเป็นไงครับนบีซักริยาก็สามารถพูดได้นะครับแต่ตรงเนี้ยก็คือเป็นอะลามะห์เป็นเครื่องหมายว่าภรรยาของเขาตั้งครรภ์เมื่ออะไรครับเมื่อเขาเนี่ยไม่ได้พูดกับใครนะครับนบีซักริยาเนี่ยก็ออกไปพบกับผู้คนนะตามปกตินะครับเวลาที่ผู้คนมาหานบีซักริยาเนี่ยในกุรอานเล่าว่าฟาคอรจาอาลาเกามิฮีมินั่นมิฮรอบีฟาเอาฮาอิไลฮิมไออันซับเบฮูบุกรอตูวาอาชียานะครับแล้วเขาได้ออกไปยังเมียรอบนะครับเมียรอบเนี่ยเวลาแปลเป็นภาษาไทยมันก็ค่อนข้างยากนะทีนี้ในหนังสือเล่มนี้ข้อที่เขาแปลว่านะในตัฟซีรเล่มหนึ่งเนี่ยเขาแปลว่าเป็นแท่นสวดมนต์สวดบูชาในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เอาง่ายๆก็คือเป็นสถานที่ที่นบีซักริยาเนี่ยไว้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์จะละหมาดจะทำอิบาดะห์ต่างๆเนี่ยก็จะไปอยู่ในนั้นนะครับในเมียรอบเนี่ยและเขาได้ชี้เหมือนกับคนใบ้นะแสดงสัญลักษณ์ต่างๆกับพวกเขาให้ประชาชนเนี่ยได้สะดุดีนะครับให้กล่าวซุบฮานัลลอฮ์ให้กล่าวสะดุดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทั้งในชามเช้าและก็ยามเย็นนะทีแรกผู้คนก็ตกใจนะว่าทำไมนบีซักริยาไม่พูดแล้วก็ทำเครื่องหมายต่างๆเหมือนคนที่เป็นใบ้ลักษณะแบบนี้นะครับในอายะที่12นะครับซูเราะห์มารยัมนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากล่าวว่ายายาคูซินกิตาบะบิกูวะอาไตนาฮุลฮุกมาซอบียาโอ้ยายาเอ๋ยเจ้ายังยึดมั่นในคัมภีร์เตารอดในคัมภีร์นะครับคัมภีร์ในที่นี้ณวันนั้นก็คือคัมภีร์เตารอดนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ประทานกับท่านนบีมูซานะครับอย่างมั่นคงและเราได้ประทานความเฉลียวฉลาดให้กับเขาตั้งแต่ยังเด็กอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนบีซักริยาเนี่ยก็มีความเฉลียวฉลาดนะครับตั้งแต่ยังเด็กนะเดี๋ยวอาจจะเป็นคราวหน้านะครับจะเล่าเรื่องของนบีซักริยานบียะยาซึ่งเป็นลูกของนบีซักริยาให้ ให้พี่น้องฟังนะแล้วก็ความฉลาดเนี่ยสามารถตัดสินปัญหานะครับได้ตั้งแต่เขายังเล็กเลยนะครับความที่เป็นเด็กที่ฉลาดนะครับแล้วท่านนบีซักริยาเนี่ยก็ให้ยายาเนี่ยเหมือนกับอยู่ที่ไบตุลมักดิสที่นี่นะทำหน้าที่ในการรับใช้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้วิชาการต่างๆจากนบีซักริยานะครับแล้วก็เป็นเด็กที่ฉลาดสามารถตัดสินปัญหาโดยตั้งแต่ยังเล็กนะแล้วก็เกินนิดนึงก็ได้นะคือก็ไปตัดสินปัญหานะให้กับกษัตริย์นะแล้วก็ทำให้กษัตริย์ไม่พอใจนะครับก็ทำให้หลานของกษัตริย์เนี่ยที่อยากจะเป็นมเหสีนะอยากจะแต่งงานกับญาติของตัวเองที่เป็นกษัตริย์เพื่อตัวเองจะได้เป็นมเหสีเนี่ยอาฆาตแค้นแล้วก็หาวิธีการมาทำร้ายนบียะยาในที่สุดนะครับทีนี้กลับมาเรื่องนบีซักริยานะครับที่อายะกุรอานที่พูดเกี่ยวกับพระนางมารยัมนะครับตรงนี้นะที่บอกว่าในกุรอานเนี่ยมี8อายะห์นะครับที่พูดถึงนบีซักริยานะครับโดยเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยก็เอ่ยถึงพระนางมารยัมด้วยนะครับในซูเราะห์อาลอิมรอนนะครับอายะห์ที่37นะครับท่านนบีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวว่าฟะตักกอบบะลาฮารับบูฮาบีกอบูลินฮาซานินวะอัมบะตาฮานาบาตันฮาซานันวะกัฟฟะลาฮาซักริยากุลมาดะคอลาอะไลฮาซักริยามิฮรอบะวะจะดาอินดาฮาริสกอ
กอลยามัรยะมุอันนาลักอันนาและกีฮาดากอลัตทั่วมินอินดิลละอินนัลลอฮะยารุกุมายาชาอุบิกอยรีฮิซาบในอายะนี้นะครับนบีที่เป็นอายะที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของนบีซักริยากับพระนางมารยามนะครับในความหมายก็คือและพระเจ้าของนางก็รับพระนางมารยามไว้อย่างดีนะครับและนางได้เจริญวัยอย่างดีด้วยและได้ทรงให้ซักริยาเป็นผู้ที่อุปการะนางคาใดที่ซักริยาเข้าไปหานางที่มิหรอบเขาจะพบปัจจัยอย่างที่อยู่ที่นางเขากล่าวว่ามัรยามเอ๋ยเธอได้สิ่งนี้มาอย่างไรนางกล่าวว่ามันมาจากอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงประทานปัจจัยริสกีแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ให้ปราศจากการคิดคำนวณ นะโดยที่เราไม่สามารถคำนวณ นับได้เลยนะอันนี้ที่ผมเกิดเอ่ยกับพี่น้องข้างต้นว่าเหมือนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ให้เครื่องหมายนะที่ให้ซักริยารู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงพึงพอใจในตัวพระนางมารยามแล้วก็ยกเกียรติพระนางมารยามนะครับโดยที่นบีซักริยาก็จับฉลากกับคนอื่นๆนะครับว่าจะให้ใครดูแลพระนางมารยามนะเพราะว่านางเนี่ยเป็นคนที่มีเกียรตินะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มนักวิชาการในกลุ่มที่ใกล้ชิดกับนางก็เชื่อในความบริสุทธิ์ของนางนะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็อยากดูแลนางนะครับแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ท่านนบีซักริยาเป็นผู้ที่ดูแลหนึ่งก็คือมีความใกล้ชิดเนื่องจากอะไรครับเป็นหลานของภรรยาอยู่แล้วนะครับเหมือนกับท่านนบีซักริยาก็เป็นลุงเขยของพระนางมารยามนั่นเองนะครับในซูเราะห์อาลิอิมรอนนะครับก็ได้กล่าวไว้ในเรื่องนี้นะครับในอายะห์ที่38นะครับในซูเราะห์อาลิอิมรอนนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวว่าฮูนาลิกาดาอาซักริยารับบะฮูกอละร็อบบีฮับลีมิลลาดุงกะซุรียะตุนตอยบะอินนะกะซะมีอุดดุอานะครับอันนี้พี่น้องเอาไปใช้ได้นะครับเป็นดุอาด้วยนะครับในความหมายก็คือที่นู่นแหละซักริยาได้วิงวอนต่อพระเจ้าของเขานะครับโดยกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์โปรดได้ทรงประทานแก่ข้าพระองค์ซึ่งบุตรที่ดีคนหนึ่งจากที่พระองค์แท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้ได้ยินคำวิงวอนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กล่าวไว้นะครับในอาลอิมรอนอายะที่39นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวว่าฟานาดัตฮุลมาลาอิกะตุวะฮุวะกออิมาอยู่ซอลลียะฟิลมิฮรอบิอันนัลลอฮะยูบัชิรุกะบิยะฮยามุศัดดิกอมบิกะลิมาติฮีมิดมินัลลอฮีวะซัยยิดวะซัยยิดาวะฮาซูรอวะนบียัมมินัสซอลิฮีนนะครับในความหมายก็คือและมาลาอิกะฮ์ได้เรียกเขาขณะที่เขากำลังยืนละหมาดอยู่ในมิหรอบว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงแจ้งข่าวดีแก่ท่านด้วยยะยาโดยผู้ที่จะยืนยันพจนาตหนึ่งจากอัลลอฮ์และเป็นผู้นำผู้รักษาไว้ซึ่งความบริสุทธิ์และเป็นนบีคนหนึ่งจากหมู่ชนที่ดีนะครับคือตรงเนี้ยพี่น้องจะสังเกตนะในซูเราะห์อาลอิมรอนกับซูเราะห์มารยัมนะอายะห์กุรอานต่างๆที่ผมยกมาเนี่ยก็จะมีความหมายที่สอดคล้องกันนะพูดในเรื่องที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็คืออะไรครับเรื่องของนบีซักริยากับพระนางมารยัมเรื่องของการอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดุอานะครับของนบีซักริยาตั้งชื่อบุตรว่ายะยานะก็คือกุรอานเนี่ยได้กล่าวไว้เท่านี้เองนะครับในเรื่องของนบีซักริยานะครับทีนี้สิ่งที่ได้รับนะครับจากเรื่องของท่านนบีซักริยาเนี่ยพี่น้องครับอย่างที่บอกเลยก็คือนบีซักริยาเนี่ยไม่สิ้นหวังนะครับจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านยังคงยึดมั่นนะครับในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเอาง่ายๆก็คือขอวันนี้ถ้าไม่ได้ท่านเพิ่มการอิบาดะห์อีกนะครับอันนี้เป็นแนวทางที่เราควรจะต้องปฏิบัติคืออะไรครับเฝ้าวอนขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าท่านพระองค์ยังไม่ตอบรับเราก็เพิ่มการอิบาดะห์เพิ่มการแสวงหาความใกล้ชิดต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็
เน้นย้ำนะครับในเรื่องของการตอบรับดุอาของพงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าขอแล้วจะได้เลยนะครับเป็นยังไงครับเวลาขอเนี่ยก็คือหนึ่งการตอบรับดุอาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็มาในหลายสภาพนะครับสภาพที่หนึ่งก็คือขอแล้วได้เลยนะครับ สภาพที่สองก็คือขอแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประวิงเวลาในการตอบรับดุอานะครับสามก็คืออะไรครับขออย่างหนึ่งนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อีกอย่างหนึ่งนะครับสี่ก็คือขอแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยลบบาละให้อย่างหนึ่งนะครับแล้วประการสุดท้ายก็คืออะไรครับขอวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับนะครับในวันกิยามะห์นะครับก็อันนี้เป็นแนวทางนะครับแล้วก็นำเรื่องนี้มาเล่าให้พี่น้องฟังเพราะว่าในช่วงของรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องก็ประกอบอามันอิบาดะห์กันเยอะนะครับและหนึ่งในสิ่งที่พี่น้องต้องการก็คือเรื่องของอิบาดะห์ที่พี่น้องได้ทำมาในช่วงของรอมฎอนก็คือเรื่องของการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากกับพี่น้องในช่วงของโรงเรียนศรัทธาชนวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยว่าอะไรครับเรื่องการขอดุอาเนี่ยเป็นอิบาดะห์หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอิบาดะห์ที่ไม่มีรูปแบบไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรมากนะอย่างเราจะละหมาดเนี่ยเราต้องไปอาบน้ำละหมาดปกปิดเอารอให้ได้เวลาละหมาดปิดหน้าไปทางทิศกิบลาอะไรเงี้ยแต่เวลาขอดุอาเนี่ยพี่น้องเนี่ยขอได้เลยนะแล้วดุอาที่ดีก็คืออะไรครับขอหลังจากที่เราได้ทำความดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับก็คราวหน้านะอินชาอัลลอฮ์นะครับจะเล่าเรื่องของนบีญายานะครับซึ่งเป็นลูกของนบีซักรียาให้กับพี่น้องฟังนะครับก็เดี๋ยววันจันทร์หน้าเราพบกันใหม่นะวันนี้ต้องขออนุญาตลาพี่น้องก่อนครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบิอิลัยกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق